สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เพื่อนเพื่อนกินข้าวกับอะไรคะวันนี้แม่ซิมไม่ได้ไปทำงานนะคะเพราะว่าฝนตกข้างนอกอากาศไม่ดีค่ะแม่ซิมก็เลยทำอาหารอบไก่ทอดมันปลานี่ค่ะอบไก่ทอดมันปลาแล้วก็นี่คืออาหารเที่ยงของแม่ซิมวันนี้นะคะแล้วก็น้ำพริกกุ้งสดค่ะ แล้วก็มีผักด้วยนี่ไงคะแล้วก็แม่ซิมจะกินกับข้าวเหนียวนะคะนี่ที่แม่ซิมเอาอาหารมาโชว์เพื่อนๆวันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะแม่ซิมอยากจะอวดมะขามป้อมค่ะเพราะว่าแม่ซิมอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้กินนะคะมะขามป้อมอยู่ที่บ้านที่แม่ซิมจากมาน่ะแม่ซิมคิดถึง เวลาแม่ซิมกินปิ้งไก่ส้มตำไก่ย่างอร่อยออร่อยเนี่ยพ่อของแม่ซิมจะจะเคยใช้แม่ซิมไปเก็บมะขามป้อมที่หลังบ้านหลังสวนแล้วก็ไปเก็บมะม่วงดิบไปเก็บลูกลูกอะไรนะบ้านแม่ซิมเขาเรียกว่าบักส้มหมอคะ่ะภาษาไทยภาษากรุงเทพเขาก็คงจะเรียกว่าสมอหรือเปล่าแม่ซิมก็จำไม่ได้นะคะนั่นแหลคะค่ะ เอามาจิ้มกับน้ำพริกผักตามรั้วค่ะอร่อยมากที่แม่ซิมอยากจะโชว์ก็คือแม่ซิมสั่งซื้อมะขามป้อมมาแม่ซิมได้รับเมื่อเช้านี้ค่ะแม่ซิมสั่งไปโลนึงกิโลนึงทางนี้ก็ประมาณ12ปอนด์ค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ500กว่าบาทค่ะค่าส่งก็300กว่าบาทค่ะสรุปแล้ว กิโลหนึ่งกว่าจะมาถึงให้แม่ซิมได้กินก็ประมาณเงินไทย800กว่าบาทค่ะแม่ซิมมีความสุขมากๆเพราะว่าลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่มากๆเลยแม่ซิมชิมแล้วลูกหนึ่งเปรี้ยวนิดนึงแต่หวานกรอบมากค่ะแม่ซิมอยากจะเอามาจิ้มน้ำพริกกินกับไก่ย่างไก่อบแล้วก็ข้าวเหนียวแซบ แล้วก็ผักเขาห่อมะขามป้อมมาให้แม่ซิมเข้าแถมมะรุมมาด้วยค่ะสองฝักสรุปแล้วเย็นนี้แม่ซิมก็คงจะได้แกงส้มมะรุมกินเหมือนกันค่ะก็แม่ซิมก็อยากจะมาอวดแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าลูกใหญ่ๆอร่อยอร่อยและก็มีวิตามินซีสูงแม่ซิมชอบมากๆค่ะถ้ากินกิโลหนึ่งหมดแล้วเนี่ย แม่ซิมก็จะสั่งอีกค่ะเพราะว่านานทีกว่าจะได้กินนะคะมะขามป้อมเนี่ยแม่ของแม่ซิมเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์เยอะอาจจะเป็นเพราะวิตามินสูงอะคะ่ะแม่ซิมว่าโอเคแม่ซิมก็จะจัดการข้าวเหนียวกับไก่ย่างแล้วก็น้ำพริกแล้วก็มะขามป้อมค่ะ นี่แม่ซิมจะฉีกไก่ย่างกินกับข้าวเหนียวแล้วค่ะแล้วก็แม่ซิมก็จะนี่อืม ไม่ลืมน้ำพริกค่ะอืม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 ,อมของโปรดค่ะอืม อืม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 อม,มาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแม่ซิมขอซัดข้าวเหนียวน้ำพริกมะขามป้อมไก่อบแล้วก็ทอดมันปลาแล้วก็ผักก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ